คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Pete Fudet เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Communities Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้พี่อาร์ตเพทรพีปิ่นแก้วมาเป็นแขกรับเชิญของเราครับพี่อาร์ตเป็น Ghost Rider เป็นนักเขียนเงานะครับให้กับนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้ววันหนึ่งก็ได้มีแรงบันดาลใจที่จะเขียนหนังสือเป็นของตัวเองครับจึงเลือกทำหนังสือที่ชื่อว่าหนังสืองานศพในรูปแบบของหนังสืองานศพออนไลน์หนังสืองานศพออนไลน์จะเป็นเช่นไรนะครับมีเนื้อหาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อาร์ตกันครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีค่ะพี่อาร์ตลองเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบหน่อยครับว่าพี่อาร์ตเป็นใครมาจากไหนยังไงครับทำอะไรอยู่ค่ะก็คือตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านแม่บ้านไปด้วยก็ทำหนังสือไปด้วยค่ะบริการรับจัดทำหนังสือทั้งออนไลน์แล้วก็สิ่งพิมพ์เป็นนักเขียนโดยทางการเลยจะเป็นนักเขียนมาก่อนได้ทราบว่าพี่อาร์ตเนี่ยทำหนังสืองานศพออนไลน์พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าหนังสืองานศพออนไลน์เนี่ยคืออะไรนะครับเป็นยังไงค่ะก็คือหนังสืองานศพออนไลน์เนี่ยที่เปิดเพจเนี้ยมาเมื่อเราไปเดือนธันวาปี62ครับเป็นไอเดียที่เราอยากทำมานานละด้วยความที่เราทำงานด้าน Ghostwriter อะค่ะครับแล้วก็ Ghostwriter เนี่ยก็คือเป็นนักเขียนเงาให้กับคนที่มีชื่อเสียงค่ะพอเราทำไปสักระยะเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆคนที่เขาไม่มีชื่อเสียงนะคะเขาก็น่าจะมีเรื่องเล่าเรื่องอยากเล่าหรือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้แล้วก็อยากส่งต่อเหมือนกันเราก็เลยแบบคิดว่าหนังสืองานศพออนไลน์น่าจะมาช่วยคนเหล่านี้ได้โดยที่เราเหมือนเริ่มนั่งคิดก่อนว่าใครบ้างที่น่าจะทำตรงนี้ได้บ้างก็มีพวกคนสูงอายุที่เขามีเรื่องเล่าโอ้ครับมีประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่เรามองกลุ่มแรกเลยคือผู้สูงอายุค่ะเหมือนถ้าเราเข้าไปคุยกับเขาจริงๆเขาน่าจะมีประสบการณ์การเรียนรู้อะไรมากมายค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งต่อให้ลูกหลานอาจจะเหมือนกับวุ่นวายอยู่กับการทำมาหากินอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนเข้าไปถ้าเราสามารถเข้าไปทำตรงนี้ได้มันก็เหมือนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาส่งต่อให้ลูกหลานแล้วก็แบ่งปันให้ผู้คนได้อย่างเงี้ยค่ะครับหรือต่อมาแต่พอทำไปจริงๆอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปที่ผู้สูงอายุอย่างเดียวก็ได้ค่ะครับบุคคลทั่วไปพี่ก็เชื่อว่าแบบมีประสบการณ์และการเรียนรู้มาทั้งชีวิตอยู่แล้วเหมือนคน20เขาก็ยังมีการเรียนรู้แบบนึง30ปีก็มีการเรียนรู้อีกแบบนึงอะค่ะครับเขาก็น่าจะมีเรื่องเล่าที่แบบอยากเก็บบันทึกหรืออะไรไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายมันจะมาหาเราเมื่อไหร่อะค่ะเราก็เลยตรงนี้มันน่าจะออกมาเป็นเหมือนเสิร์ฟให้กับคนที่แบบเขาตั้งใจอยากจะบันทึกเรื่องราวหรือการเรียนรู้ตรงนี้ได้อะค่ะครับนั่นก็เป็นไอเดียแรกที่แบบอยากทำให้หนังสืองานศพออนไลน์มันเกิดขึ้นแต่มันก็จะเป็นแค่งานส่วนหนึ่งของ Ghostwriter 2005ที่พี่ตั้งใจทำไว้คือบริการหนังสือออนไลน์ทุกรูปแบบละอยู่แล้วค่ะครับครับก็เหมือนไอเดียแรกที่ทำหนังสืองานศพออนไลน์ก็คือว่าอยากจะเอาเรื่องของคนที่ไม่มีที่เสียงนะครับคนที่แบบว่าเขามีเรื่องเล่ามีเรื่องราวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนแก่ที่ใช้ชีวิตมานานหรือคนหนุ่มที่ผ่านชีวิตมาน้อยแต่ทุกคนมีเรื่องเล่าในชีวิตของตัวเองคราวนี้นะครับแล้วโค้ดไรเตอร์นี่มีหน้าที่เข้าไปทำอะไรเรื่องของครับคือโค้ดไรเตอร์โดยหน้าที่มันคือการ
การเป็นนักเขียนเงาให้กับคนที่เขาอาจจะไม่มีทักษะในการเขียนเราก็เข้าไปช่วยเขาตรงนี้ค่ะสมมติว่าเขาอาจจะมีเรื่องเล่าแต่เขาเขียนไม่เก่งหรือว่าไม่รู้จะเริ่มเขียนยังไงเราทำให้เขาได้เลยตั้งแต่แบบเริ่มกระบวนการในการคิดโครงเรื่องให้เขาทั้งชีวิตเขาเลยเหมือนเราเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ไปนั่งคุยแล้วก็ช่วยหยิบประเด็นต่างๆว่าเอ้ยถ้าทำแบบนี้ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถช่วยเขาคิดเองเรื่องเล่าเขาได้อะค่ะโดยเบสเรื่องของเขาเองนั่นแหละค่ะอย่างนี้ทราบแสดงว่าจะมีคนที่สนใจอยากจะแบ่งปันเรื่องเล่าของตนเองนะครับแล้วก็มีคนที่อยากจะทำบันทึกชีวิตของตนเองแล้วก็เลยเข้ามาติดต่อให้กับทางพี่อาร์ตช่วยทำหรอครับหรือว่ายังไงเอ่ยคือปกติเนี่ยโดยอาชีพพี่อ่ะเป็นโกสต์ไรเตอร์เนี่ยจะมีคนที่เขาอยากทำหนังสือติดต่อเข้ามาอยู่แล้วเหมือนเขามีประสบการณ์ด้านการตลาดประสบการณ์ด้านสังหาริมทรัพย์หรือว่าประสบการณ์ด้านกีฬาหรือด้านอะไรเงี้ยค่ะที่อยากส่งต่อเป็นหนังสืออะติดต่อเข้ามาขอเหมือนมาจ้างทำหนังสืออยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนดังครับแล้วก็เป็นหนังสือในเชิงการตลาดการขายหรือว่าเป็นใช้ PR หน้าเพจเขาอะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้เป็นงานของโกสต์ไรเตอร์อยู่แล้วค่ะก็คือเราทำส่วนนี้อยู่แล้วแต่พาร์ทหนึ่งของโกสต์ไรเตอร์ก็คือทำหนังสืองานศพออนไลน์ค่ะเหมือนเราไปตอนแรกเราคือเรารับจ้างอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดเพจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะแต่ที่เลือกมาเปิดเพจหนังสืองานศพออนไลน์เมื่อปลายปีก่อนเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนมุมมองต่อหนังสืองานศพมันเป็นความฝันเล็กๆของคนทำหนังสือเหมือนแบบอยากทำอะไรอยากถ้าอยากเปลี่ยนแปลงวงการอะไรก็คงเป็นวงการหนังสืองานศพให้ทำให้มันดูไม่เป็นหนังสืออัปมงคลหรือหนังสือไร้ประโยชน์อะอยากทำให้มันสวยอยากทำให้มันเข้ากับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกหนังสืองานศพขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเป็นประเดิมแต่จริงโดยส่วนตัวคือรับงานโกสต์เป็นปกติอยู่แล้วที่เรารับแต่เรารับเป็นฟรีแลนซ์ค่ะงานหนังสืองานศพออกมาก็คือแบบขึ้นมามันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เป็นความจะเรียกว่าเป็นความฝันก็ได้คืออยากทำให้มันสวยอยากทำให้มันดีแล้วก็เป็นหนังสือที่คนแบบอยากเก็บไว้อ่านนะคะพี่อาร์ตลองเล่าลองอธิบายได้ไหมครับว่าเอ๊ะแรงบันดาลใจอะไรที่อยู่ๆเราก็มาคิดว่าอยากจะทำหนังสืองานศพให้มันทันสมัยให้มันดีให้มันน่าอ่านสำหรับคนทั่วไปได้ไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาครับคือโดยส่วนตัวพี่จะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วจะอยู่กับคุณตาก็จะเหมือนกับพาไปวัดหรืองานศพเนี่ยก็เป็นงานที่เราแบบเหมือนได้ไปเหมือนทุกวันงานศพนี่ครับใช่คนในหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นงานที่เราไปแล้วเราเห็นแล้วในบ้านเนี่ยนอกจากหนังสือธรรมะเนี่ยก็จะมีหนังสืองานศพเนี่ยวางแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยไม่โดนใจไม่อยากจับขึ้นมามันก็คงจะเป็นความฝังใจลึกๆตอนเด็กอะค่ะที่แบบมันไม่สวยอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาทำหนังสือจริงๆได้เข้ามาในวงการนี้จริงๆเราก็รู้สึกว่ามันทำสวยได้เพียงแต่หนังสือสิ่งพิมพ์อะค่ะการทำให้สวยมันแพงมากพอมันมีออนไลน์เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้สวยได้เพียงแต่มันอาจจะจับต้องไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าโดยเป้าหมายมันอะคือการส่งสารเหมือนกันค่ะครับเราก็ออนไลน์มันก็คงจะได้อีกทางนึงเหมือนแบบทุกคนมีหนังสืองานศพได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงที่จะมีเงินเยอะๆแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็สวย
ก็ออนไลน์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำหนังสืองานศพของตัวเองยังไงก็ได้สวยยังไงก็ได้ในราคาที่แบบย่อมเยามากโอ้ครับใช่ครับเพราะว่าเดือนนี้เรามีออนไลน์แล้วก็ส่งกันทางมือถือส่งกันทางไลน์ทุกคนก็เข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้หมดใช่ใช่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจว่าเอ้ยต้องใช้เนื้อในต้องใช้กระดาษกี่แกรมสี่สีไหมแล้วปกแบบไหนดีแล้วราคามันจะเพิ่มไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือเราทำให้สวยไปเลยได้เลยแล้วก็มันก็เก็บรักษาง่ายคือเหมือนมีลิงก์อันนึงคุณสามารถแจกคนได้เลยที่เพื่อนคุณจะอยู่อีกซีกโลกนึงแล้วส่งไปให้เขาได้เลยก็เลยอยากลองดูอยากลองเหมือนอยากลองทางนี้ดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมมันก็เป็นเหมือนแบบเราก็มานับหนึ่งในสายนี้เหมือนกันในสายออนไลน์เหมือนกันเพราะว่าทำสิ่งพิมพ์มาทั้งชีวิตก็อยากลองออนไลน์ค่ะแล้วเห็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นอะไรPageful Mag นะครับเป็นนิตยสารออนไลน์ด้วยอันนี้ก็มาจากหนังสืองานศพหรือเปล่าครับใช่ๆเพราะว่าพอเราเปิดเพจไปได้แค่เดือน2เดือนแรกเรารู้เลยว่าหนังสืองานศพยังเป็นสิ่งอัปมงคลอยู่สำหรับคนอะไรเงี้ยครับมันความตายยังเป็นเรื่องน่ากลัวของคนทั่วไปเวลาเราแค่ในวงเพื่อนเนี่ยเรากดเชิญเขามาแบบไลค์ที่เพจเนี่ยก็ยังแบบมีคนที่กดแล้วก็ไม่กดครับบางคนที่คือที่พีคสุดคือแคปเพจไปถามเพื่อนๆเขาว่ามันควรไหม อันนี้คือกรณีที่พีคสุดเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเราต้องเปลี่ยนความคิดหน่อยว่าในยุคนี้นี่มันยังมีคนที่เชื่อแบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะครับเราก็เลยแล้วก็จริง ความตายสำหรับบางคนก็ยังเป็นเรื่องที่พูดได้ยากอยู่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่ถ้าจะพูดถึงนะครับทีนี้พอได้ทำนิตยสารพีฟูลแม็กขึ้นมาที่เป็นเรื่องเล่านะครับผมเห็นว่ามีภาพประกอบสวยงามแล้วก็มีกวีมีเรื่องสั้นมีอะไรที่น่าอ่านมากเลยอย่างเงี้ยพี่อาร์ตพ่ออะไรถึงได้ทำตัวนิตยสารนี้ขึ้นมาครับคือตอนแรกที่เราเริ่มทำอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มตอนที่เรารู้สึกว่าหนังสืองานศพมันหนังสืองานศพออนไลน์มันคงไปได้ไม่ไกลครับผมครับเพราะว่ามันคนยังเราไม่แน่ใจว่าพี่ยังเข้าไม่ถึงคนที่เขาอยากทำจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าออนไลน์ก็ยังไม่หนักมากแต่สิ่งที่เราเจอคือคนกลุ่มที่เราอยู่ที่เราเจอตอนนี้เขายังไม่โอเคกับความตายครับครับจังหวะนี้ก็เป็นเรื่องถึงเราจะแบบพยายามทำโครงการนำร่องโดยการใช้วิธีลดราคาทำหนังสือให้ในราคาแบบไม่ถึงพันอ่ะเชิญคนเข้ามาโดยตั้งเป็นไพลอตโปรเจกต์นะคะชื่อว่าหาเรื่องมาทำหนังสือตอนนั้นก็เหมือนมีคนสนใจเข้ามาเราคัดมา10 คน 10 คนเนี้ยจะทำให้ฟรีเลยโดยเขาแค่เอาเรื่องมาแล้วเราจะทำให้ทั้งหมดเพื่อจะเป็นหนังสือต้นแบบอะแต่สุดท้ายจบโปรเจกต์นั้นไปมันแค่ท่านเดียวที่ยอมทำก็คือเป็นหนังสือสวดมนต์ออนไลน์ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนแบบเขายังไม่พร้อมที่จะทำยังรอเรียบเรียงข้อมูลรอหาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นโควิดเข้ามาพอดีมันทำให้เราเหมือนเร่งอะไรบางอย่างในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเรารออะไรหรือรอใครไม่ได้แล้วไม่มีใครทำกับเราเราก็ทำเองดีกว่าโดยพี่ฟูแม็กเนี่ยแหละก็เลยเกิดขึ้นมาช่วงนั้นพอดีเลยตั้งเป้าหลวมๆไว้ว่าข้อแรกเลยคือเราจะหาแนวร่วมครับร่วมคนที่มีแบบแนวคิดคล้ายๆกันว่าความตายมันใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบทุกคนต้องเจอแน่นอนครับแล้วให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ก
ก็ดูว่าการเดินทางในเส้นทางนี้ไม่เหงาเกินไปก็อยากแบบหาแนวร่วมหาคนที่คอเดียวกันมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็เป้าหมายที่สองเนี่ยก็คืออยากทำหนังสืองานศพของตัวเองหลังจากที่เราถามคนอื่นว่าเฮ้ยหนังสืองานศพเขาหน้าตาเป็นแบบไหนอะเราลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วหนังสือนะงานศพของเราหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับครับครับพี่ฟูแมกกาซีนก็เลยเป็นคำตอบสำหรับตัวเรามันเหมือนเป็นตัวอย่างให้คนได้เห็นว่าจริงๆหนังสืองานศพของคุณอ่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากให้เป็นอ่ะเป็นซีรีส์ชีวิตคุณก็ได้หรือว่าเป็นการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆโดยถ้าสังเกตคอลัมน์ในเล่มมันก็เหมือนเป็นตัวอย่างเนื้อหาหนึ่งในสุดที่คุณสามารถหยิบไอเดียเข้าไปใช้ได้เลยอ่ะเป็นเราไม่อยากให้มันเหมือนแบบยึดติดกับรูปแบบเดิมๆว่าต้องเริ่มที่ชี้ว่าประวัติจบด้วยบทจะได้บทลับเลยครับอะไรก็ได้คืออะไรที่มันมีประโยชน์อะแล้วมันมีคุณค่าที่จะส่งต่อให้ลูกหลานหรือแบ่งปันให้ผู้คนทิ้งไว้ให้โลกใบเนี้ยทำไปเถอะปล่อยมันออกมาอย่างเงี้ยปล่อยมันต้องแบบว่าทำตั้งแต่วันนี้ด้วยคือรอไม่ได้เพราะมันไม่มีสัญญาณเตือนคุณจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเป้าหมายสุดท้ายเลยของคิดฟูก็คืออยากกระตุกความคิดคนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าความเชื่อกับความคิดเขาแบบคงจะเปลี่ยนยากขอแค่กระตุกใครบางคนที่ผ่านเข้ามาอ่านว่าความตายมันใกล้ตัวเรามากๆอ่ะแล้วมันก็จะมาหาเราแน่ๆไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แค่เตรียมตัวไว้พอละอันนั้นคือเป้าหมายหลักๆที่พี่ฟูแมกกาซีนเกิดขึ้นมาเลยค่ะอันนั้นพี่ฟูแมกกาซีนนี่ก็คือเป็นนำร่องให้เขาเห็นรูปแบบว่าหนังสืองานศพออนไลน์ก็เป็นแบบนี้ได้นะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมีรูปมีบทความมีบทความมีเนื้อหาหลากหลายครับแล้วก็เป็นพื้นที่หาแนวร่วมคนที่มีหัวใจเดียวกันมาทำงานร่วมกันครับแล้วก็อีกอย่างก็คือกระตุกความคิดของผู้คนว่าความตายเป็นเรื่องพูดคุยกันได้นะเป็นเรื่องที่รอช้าไว้ได้แล้วที่เราจะนึกถึงนะครับแล้วตอนนี้การทำงานกับทีมหรือกับผู้ที่เป็นแนวร่วมของเราเป็นยังไงบ้างครับคือพีทฟูลแมกกาซีนเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่เกิดรายได้ต้องบอกไว้ก่อนมีแต่รายจ่ายที่มีการชวนใครเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเกรงใจถึงแบบจะมีคนแบบอาสามาทำให้ฟรีๆแต่เราก็ขออนุญาตปฏิเสธเข้าไปเพราะว่าเรายังไม่เห็นหนทางข้างหน้าว่ามันจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็เลยพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองหนึ่งแล้วจะมีงานที่เราแบบไม่ไหวจริงๆก็คือพวกพิสูจน์อักษรเนี่ยเราจะชวนพี่อีกท่านหนึ่งเข้ามาทำแต่ก็เป็นการว่าจ้างในราคาที่พิเศษขึ้นหนึ่งซึ่งพี่เขาก็เมตตามากเป็นพี่ที่เคยทำงานร่วมกันชื่อนัทนพินโอทองคำค่ะซึ่งเขาก็แบบยินดีทำให้ก็ช่วยเราได้เยอะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นคุณครูที่สงขลาเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะชื่อคุณน้ำคันทันเข็มทองเขาก็จะมาดูแลเรื่องภาษาอังกฤษที่เราแบบอ่อนด้อยนิดนึงให้มันดูแบบดูดีขึ้นมานิดนึงสำหรับหนังสือค่ะมีหลักๆก็จะมี3คนเนี้ยค่ะที่ทำอยู่ทุกเล่มในส่วนของหนังสืองานศพออนไลน์อันนั้นจะเป็นเอาซอร์ทั้งหมดเราจะเป็นเหมือนถ้าลูกค้าต้องการอะไรเราสามารถจัดหาให้ได้ครับครับแล้วพี่โฟนเมกนี่ออกมาคิดว่า3เล่มแล้วใช่ไหมครับครับผม3เล่มแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงตอบรับของผู้อ่านหรือผู้เพจแฟนเพจของเราจากที่ดูสถิติการกดเข้าไปคือมีคนสนใจเนี่ยกดเข้าไปเป็นพันในการดูแต่ว่าอ่านจริงเนี่ยยังเป็นหลักร้อยอยู่ค่ะยังรู้สึกว่าน้อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าพอมันมาอยู่ในออนไล
อะไรที่เราต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงมันคงมีอีกเยอะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าณยุคปัจจุบันนี้มันเหมือนแบบการอ่านยาวๆบนหน้าจอมันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันต้องมีคนที่รักการอ่านจริงๆก็พยายามจะหารูปแบบหรือว่าช่องทางในการที่เราจะส่งสารอย่างหน้าเพจเราเนี่ยนอกจากPeaceful Mac เนี่ยเราก็จะมีแบบคัดโค้ดคำคมสั้นๆจากบทความนั่นแหละค่ะดึงขึ้นมานำเสนอเพื่อให้กับคนที่เขาอาจจะไม่อยากอ่านยาวๆมาอ่านสั้นๆเพื่อหวังว่าที่เหมือนหวังว่าสักคำคมนึงอาจจะช่วยกระตุกอะไรบางอย่างเขาให้เข้าไปอ่านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังแล้วเท่าที่ผ่านมาที่ทำรู้สึกว่าทำมาปีได้แล้วก็ตั้งแต่ช่วงโควิดก็พอเริ่มมาทำพี่ฟูลแม็กเป็นยังไงบ้างพี่อาจได้อะไรกับตัวเองบ้างครับอย่างแรกก็คงเป็นความสุขที่เหมือนกับนักเขียนคนหนึ่งที่โนเนมอะไรเงี้ยค่ะการทำงานออกไปแล้วคนแบบชื่นชมเราก็รู้สึกดีเพราะนอกจากคนที่อ่านเนี่ยคนอย่างคุณต้อมพี่มาหรือมีอีกหลายท่านที่มาจากไหนที่เรารู้สึกว่าไกลตัวท่านก็เข้ามาถามถ่ายเราอะค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีจังเลยอะมันตอนแรกที่เราทำเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องแบบโด่งดังหรืออะไรหรือต้องมีใครเข้ามาทักทายเราแค่อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำมันเป็นความสุขแต่พอมันมีโอ้จากคนจากพี่จากนิตยสารอะไรเงี้ยเข้ามาถามไทยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรดีๆสำหรับชีวิตเราเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์แล้วก็มีคนชื่นชมอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องมิตรภาพที่เราได้อย่างคุณต้อมพี่มาร์ทอะไรเงี้ยซึ่งไกลตัวเรามากโดยสายงานเราอาจจะไม่ได้เจอกันเลยแต่พอทำสิ่งนี้แล้วเราได้คุยกับคุณต้อมพี่มาร์ทหรือคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอามันมีคุณค่าแล้วมันพอแล้ว มันเหมือนเพิ่มปิ่มแล้วอะสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะเป็นเรื่องเนี่ยค่ะความสุขแล้วก็มิตรภาพแล้วก็การเรียนรู้ชีวิตอาจจะเป็นอีกอย่างนึงแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้จากการเรียนการเรียนรู้ชีวิตจากการสนทนากับผู้คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราได้รับมาตลอดชีวิตการทำงานโกสไรเตอร์อยู่แล้วอะแต่ก็หวังไว้ลึกๆว่าในส่วนของหนังสืองานศพหรือ Peaceful Mac เนี่ยมันจะช่วยยืดเวลาของเราได้เรียนรู้ผู้คนผ่านงานที่เรารักได้นานขึ้นนะคะครับผมครับท่านที่ผมเข้าไปอ่านในนิตยสารนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าทำกันอยู่3คนแล้วก็พี่อาร์ตจะทำคนเดียวเกือบร้อยหน้าเลยเยอะมากเลยนะครับแล้วอย่างนี้ดีกว่าครับพี่อาร์ตพอจะสมมติว่าท่านผู้ฟังเราเริ่มมีความสนใจแล้วลองแนะนำให้หน่อยได้ไหมว่าถ้าเข้าไปแล้วตรงไหนน่าอ่านตรงไหนที่เป็นคอลัมน์เด็ดๆที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้หรือขาดเลยที่จะเข้าไปลองอ่านลองดูนะครับจริงๆคอลัมน์เราไม่เยอะนะคะจะมีคอลัมน์แต่คอลัมน์ที่แบบเราอยากให้อ่านนี่ก็คงจะเป็นไลท์ทอล์คครับคือเป็นสัมภาษณ์ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของชีวิตอะค่ะไปสู่การดำรงอยู่แล้วก็จากไปครับในปัจจุบันของแต่ละคนนะคะซึ่งเราคัดเลือกจากคนที่เขามีประสบการณ์และมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาให้ลองอ่านดูค่ะมันอาจจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเล็กๆให้เราดำรงอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขแบบง่ายๆครับผมครับ แล้ว
ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมีท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังมีความสนใจรู้สึกกระตุกแล้ววันนี้ฉันก็อยากจะมีหนังสือของตัวเองเหมือนกันนะที่จะบอกเล่าเรื่องราวของฉันหรือว่าอาจจะบอกเล่าในสิ่งที่ฉันต้องการสื่อสารนี่นะครับอยากให้พี่อาร์ตเนี่ยทำหนังสือส่งออนไลน์ให้กับตัวเองจะสามารถมาติดต่อยังไงทำยังไงได้บ้างครับก็มี Facebook นะคะก็คือชื่อ Goatwriter 2005เลยค่ะติดกัน Instagram Goatwriter ขีดล่างแล้วก็2005ค่ะแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็แอดไลน์คุยเลยก็ได้ค่ะก็จะเป็น Goatwriter 2005อันนี้ติดกันเป็น ID line สามารถแอดเข้ามาคุยกันได้เลยซึ่งไม่ต้องมีเรื่องเล่าก็ได้ค่ะยังไม่ต้องกังวลว่าจะมีหรือไม่ดีไม่มีอะไรเงี้ยมาคุยกันก่อนคือเราทำให้มีเรื่องจนได้เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องเล่าของตัวเองมีประสบการณ์อยู่แล้วค่ะเราจะดึงเข้ามาดึงออกมาให้ได้ครับผมครับสมมติว่าผมไม่เป็นคนหนึ่งที่สนใจเนาะว่าเอ๊ะฉันก็อยากทำหนังสือของตัวเองอยากมีรูปสวยๆเราเป็นคนชอบถ่ายรูปถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพแต่เราแบบมีรูปที่ประทับใจของตัวเองมีอะไรที่เราอยากส่งต่อบอกคนข้างหลังแล้วก็เข้าไปคุยสมมติว่าเข้าไปทักทางเพจหรือว่าทาง LINE แอดเข้าไปครับพี่อาจจะทำยังไงดีกับลูกค้าคนนี้ต่อคือตอนแรกก็ต้องคุยก่อนเลยคุยชีวิตคุยอะไรเหมือนเราเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วคุยครับเหมือนเราทำความรู้จักกันเลยค่ะเรียกอย่าไปเกรงว่าพี่เป็นแบบคนให้บริการแล้วกันเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เรามารู้จักกันแล้วเราก็คุยเรื่องความชอบชีวิตส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยและจุดหนึ่งเราก็จะเห็นอะไรบางอย่างพี่เชื่ออย่างนั้นนะคะว่าเพื่อนหรือคนแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะเราจะเห็นความแตกต่างเขาทุกคนความเป็นปัจเจกของแต่ละคนใช่อย่างถ้ามีภาพสวยๆก็แค่ส่งภาพมาให้ดูมาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยให้พี่ฟังก็ได้มันทำได้หลายรูปแบบหนังสืองานศพออนไลน์อ่ะอาจจะรวมภาพถ่ายที่คุณถ่ายมาทั้งชีวิตมีคำสั้นๆให้เขาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนังสืองานศพออนไลน์ได้ค่ะก็แสดงว่ารูปแบบก็คือแต่ละคนนี่สามารถทำได้เลยในอย่างที่ทุกคนต้องการหรือถ้าเกิดวันนี้ยังนึกไม่ออกลองไปอ่านนะครับพีฟูลแบงค์ที่พิจารณาออนไลน์ดูก่อนนะครับสุดท้ายนี้พี่อาร์ตมีอะไรอยากจะพูดกับผู้อ่านนิตยสารของเราที่อาจจะได้เข้ามารับฟังวันนี้กับผู้ฟังของพี่ฟูเดทนะครับที่วันนี้มารับฟังมารู้จักพี่อาร์ตหนังสืองานศพออนไลน์อยู่นะคนนี้มีอยู่จริงครับผมก็จริงๆอยากพูดในแง่มุมของเรื่องความตายค่ะจริงๆความตายมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอ่ะครับผมวันนี้พรุ่งนี้มันมาหาเราแน่แทนที่เราจะไปกลัวหรือไปหวั่นเกรงมันเตรียมตัวรับสภาพที่มันจะเข้ามาดีกว่าความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละถ้าเราเกิดได้อะเราตายได้แน่นอนครับอย่าไปกลัวมันเลยค่ะเตรียมตัวเตรียมใจรับมันดีกว่า ค่ะพอฟังคุยกับพี่อาร์แล้วรู้สึกว่าพี่อาร์เนี่ยเหมือนกับรู้สึกเห็นความสำคัญของความตายหรือการอยู่ดีและจากไปด้วยดีขอทิ้งท้ายเป็นอย่างสุดท้ายก่อนว่าเพราะอะไรพี่อาร์ตถึงได้มาสนใจเรื่องความตายการอยู่ดีและตายดีการจากดีมีความเป็นไปยังไงครับพี่เชื่อว่าทุกคนนะคะพอเราดำเนินชีวิตมาถึงจุดหนึ่งอย่างพี่อาจจะประมาณ35เนี่ยพี่รู้สึกว่าชีวิตที่มันมีความสุขจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตที่ดิ้นรนทุรนทุรายกับการหาเงินอย่างเดียวแล้วค่ะมันคือการหาสมดุลให้ชีวิตเมื่อก่อนเราอาจจะแบบ
อยากรวย อยากมีความสุขในรูปแบบนึงอะไรเงี้ยครับแต่เราพอผ่านไปเราจะรู้ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่จีรังครับจริงๆกันอยู่อย่างเรียบง่ายง่ายๆเห็นความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็น่าจะให้เราจากไปไม่ทุรนทุรายเกินไปเหมือนแบบพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปโดยที่เราไม่ต้องเหมือนไม่ต้องทุรนทุรายว่าไม่อยากจากไปอ่ะเราน่าจะจะพูดยังไงดีถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือหมดห่วงไม่กังวลใช่จากหมดห่วงไม่กังวลอย่างสงบครับสงบที่ต้องงามอะไรเงี้ยค่ะคือมีสติทุกวินาทีที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไม่ต้องทุรนทุรายอันนี้คือน่าจะดีกับชีวิตแล้วครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังข้อคิดแนวคิดดีๆสำหรับเรื่องการอยู่ดีและตายดีจากการทำหนังสืองานศพออนไลน์จากพี่อาร์ตเพชรพีปิ่นแก้วกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะอ่านนิตยสารเข้าไปได้ที่เพจ Peaceful Mac ครับท่านที่สนใจที่จะทำหนังสืองานศพของตนเองเป็นรูปแบบของหนังสืองานศพออนไลน์ก็ติดต่อไปได้ที่เพจของหนังสืองานศพออนไลน์ครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะฟังโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาสามารถรับฟังและติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Death ได้ในทุกๆวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ